จจะชมดีกับไวนิวBismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมอับดุลอาซีซอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับรถไฟอียิปต์ปะทะกับรถที่ฝ่าสัญญาณกั้นทาง3คันรวดมีผู้เสียชีวิต24รายบาดเจ็บอีก28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจอียิปต์ได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถไฟกับรถบรรทุกและรถมินิบัสชนกันอย่างรุนแรงบริเวณทางข้ามทางรถไฟในบริเวณกรุงไคโรเมืองหลวงของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิต24รายโดยในจำนวนนี้เป็นครอบครัวที่เพิ่งกลับจากงานแต่งของญาติและยังมีผู้บาดเจ็บอีก28รายเจ้าหน้าที่กำลังเร่งให้การช่วยเหลือและควบคุมสถานการณ์โดยเร็วที่สุดรวมถึงลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าวว่ารถไฟขบวนดังกล่าวแล่นมาจากเมืองบานีซูไวฟ์ทางตอนใต้ของประเทศและเกิดอุบัติเหตุขึ้นใกล้กับหมู่บ้านดะชูห่างจากกรุงไคโรไปเพียง40กิโลเมตรซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเพื่อหารายละเอียดอื่นๆต่อไปด้านผู้อำนวยการการรถไฟอียิปต์เปิดเผยว่ารถบรรทุกและรถมินิบัสต่างพยายามจะขับผ่านรางรถไฟให้ได้โดยไม่สนใจสัญญาณไฟและโซ่ที่กั้นทางเข้าและรถไฟซึ่งคนขับไม่ได้รับอันตรายได้วิ่งต่อไปอีก1กิโลเมตรก่อนจะหยุดรถได้ก่อนหน้านี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถนักเรียนในกรุงไคโรเมื่อปีที่แล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต50คนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนทั้งนี้ระบบขนส่งสาธารณะในอียิปต์ทั้งรถไฟรถประจำทางเป็นระบบที่ย่ำแย่และไม่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยซึ่งชาวอียิปต์ได้ร้องเรียนในเรื่องนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่มีมาตรการปรับปรุงคุณภาพด้านความปลอดภัยที่เพียงพอจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าอินชาอัลลอฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์